สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยัง FC MotoGP นะครับคลิปนี้เรามาเผาหัวกันนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับรอบสุดท้ายจริงๆนะครับก่อนที่การแข่งขันจะลงสนามไป MotoGP ย้ำนะครับ 1:00 ตรงนะฮะแล้วก็ Moto2 17:15 แล้วก็ Moto3 4:00 นะครับซึ่งผมอัดคลิปอยู่นี่ก็ใกล้ๆจะ4:00เต็มที่นะฮะอีกประมาณสัก40 นาทีเนี่ยเนาะช่องทางการรับชมมีอยู่2ช่องทางเท่านั้นนะครับก็คือ Sport TV 2แล้วก็ TNT Sport 2ครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับหากันเองตามสะดวกได้เลยนะฮะทุกคนในช่วงเช้านะครับของการวอร์มอัพ10นาทีเนี่ยนะครับเวลาตามบ้านเราก็ประมาณ 14:40 เนี่ยคนที่เร็วที่สุดก็คือเปโดรคอสตาครับตามมาด้วยเอเนียบาสเจรินี่ฟานเจโกบัญญาญาครับแล้วก็อเล็กซ์มาร์เกสฟาบิโอดิจานาเดนิโอนะครับฮอร์เฮมาตินอเลสเอสปาการโรลาอูเฟรนเดสมาร์กมาร์เกสมาร์วอลิวินยาเลสนะครับนี่คือ10คนนะครับที่เร็วที่สุดนะฮะในรอบวอร์มอัพนะฮะแล้วก็อันดับที่11เป็นแบดบินเดอร์12เป็นโปลิสปาการโร13เป็นฟาบิโอควาตาราโร14เป็นทากากิเนคาโกมิ15แจ็คมิลเลอร์16มาโกเบเชกกี้17มิเกลโอลิเวร่า18ฟังเชตโกบัญญาญา19จูอันซาโก20ออกุสโตฟอนันเดส21จูอันเมียร์22ลูก้ามารินี่23อเร็กลินส์แล้วก็24ลอเรนโซสวาโดลีครับเซตติ้งยางส่วนมากก็จะเป็นยางเก่าก็มีก็บางคนนะฮะเป็นมีเดียมทั้งหน้าหลังนะครับบางคนก็เป็นมีเดียมซอฟก็เพราะว่าอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ครับทุกคนอุณหภูมิยังไม่ถือว่าอ้างอิงกับการแข่งขันในรอบสปรินต์ในเมื่อคืนนี้ได้นะฮะแล้วนะครับพยากรณ์อากาศที่ผมบอกไว้ว่าจะมีโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยครับผมเข้าไปดูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักบ่ายสองฮะหมายถึงว่ามันจะอยู่ในเวลาช่วงแข่งขันพอดีครับบ่ายสองของที่นั่นน่ะนะฝนมีโอกาสจะตกประมาณ 50-70-80% เลยทีเดียวครับแต่พอนะครับผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยผมเพิ่งมาดูเมื่อสักครู่นี้ครับประมาณสักบ่าย 3:20 เนี่ยปรากฏว่าฝนจะเลื่อนไปตกนะครับประมาณบ่าย 3ของที่นั่นนั่นหมายความว่าอาจจะแข่งเสร็จแล้วนะครับอาจจะแข่งเสร็จแล้วฝนถึงจะตกแต่นะครับถ้ามันเป็นไปในแบบนี้หมายถึงว่าถ้าเวลามันผ่านไปปุ๊บมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับก็เลยมีโอกาสนะครับที่ฝนอาจจะไม่ตกนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงฮะบอกไว้เลยว่าฝนอาจจะไม่ตกในตอนแข่งขันอาจจะไปตกตอนหลังแข่งหรือจะเป็นประมาณ5:00-6:00 PMในที่นู่นนะครับช่วงจัดงานจัดอะไรนั่นแหละผมก็หวังเช่นนั้นนะครับว่ามันจะไม่มาเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลเลยครับในปีนี้นะฮะว่าฝนยังไม่ได้ใช้ยางฝนลงไปเลยอะถ้าเกิดมันคงจะชุลมุนวุ่นวายกันพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะสิ่งที่จะวิเคราะห์นะครับมีอยู่ 4-5 หัวข้อนะครับอาจจะพูดโดยรวมก็คงจะไปไล่เรียงให้มันครบจบไม่ได้นะฮะเรื่องของยางครับรู้สึกว่านักแข่งนี่จะมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะฮะว่ายางมันค่อนข้างดิ้นครับมาร์คมาร์เก็ตก็บอกว่ายางหลังเขาชอบนะมันทำให้ไปได้เร็วขึ้นโดยแบบอย่างน่าทึ่งเลยอะแต่ยางหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีอะไรที่แบบคาดเดาลำบากคาดเดาสถานการณ์ได้ลำบากมาร์คใช้คำนี้ครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แบบไม่คาดฝันแบบฉุกเฉินแบบด่วนมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาขับไปนั่นน่าจะเป็นอุปสรรคนะฮะในเมื่อวานนี้เราได้เห็นนะครับว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะมีปัญหานี่แค่11รอบนะเซตติ้งยางในเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นมีเดียมซอฟต์นะครับซะส่วนใหญ่ดังนั้นคาดการไว้ตอนนี้แดดก็เริ่มที่จะเปรี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแดดเริ่มจะเปรี้ยงอยู่แม้มีแนวโน้มในแบบนี้เนี่ยแต่เรื่องยางฮาร์ดเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะครับว่าจะมีใครกล้าใช้ไหมเพราะว่าตลอดทั้งสุดสัปดาห์เนี่ยยังไม่มีใครเอายางฮาร์ดลงไปซ้อมฮะถ้าเอามาใช้นี่ก็คงจะแบบแต่อย่างว่าเลยนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเซตติ้งพิมพ์นิยมอาจจะเป็นมีเดียมหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันไปในตรงนี้กันนะฮะทีนี้นะครับการต่อสู้ฟาดฟันกันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคงถูกใจแฟนๆดูคติก็ว่าที่นี่ก็ไร้เทียมทานในเมื่อวานนี้นะฮะรอบสปรินต์เวทเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GP 23 GP 24 GP 23ก็ได้เห็นได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าสามารถที่จะต่อสู้กับ GP 24ได้อย่างน่าสนใจนะฮะ GP 23 Mark Marquez เองก็เห็นไหมครับว่าออกสตาร์ทมาแม้ว่าจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็คือขาดทุนไป1ลำดับนะฮะแต่มาร์กก็สามารถจะกลับมาได้เร็วนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาได้ในหัวแถวเนี่ยเขาก็ให้ทัศนะไว้นะครับมาร์กว่า GP 23นี่ก็เร็วสูงอยู่นะทั้งมาโกเบเชกกี้นะครับทั้งน้องชายของเขาอเล็กซ์มาร์เกสหรือแม้กระทั่งฟาบิโอดิจานานโตนิโอเนี่ย
ก็มีความเร็วดังนั้นก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความยุ่งยากของเขาด้วยนะฮะรวมทั้งนะครับเปโก้เขาก็มองว่าไม่มีข้อได้เปรียบมากมายนักนะครับเมื่อเทียบกับ GP 23เช่นเขาแต่นะครับแน่นอนนะว่ามาร์คจะได้สตาร์ทในหัวแถวในขณะที่เปโก้จะได้ในคันที่5ในตรงนี้ในส่วนของมาตินในเมื่อวานนี้นะฮะสิ่งที่พลาดไปเขาก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับแต่ที่มันผิดไปจากรอบอื่นๆก็คือเขาเบรกเร็วขึ้นครับในโค้งแรกเนี่ยเปโดคอสตาก็มีอาการเรียกว่าหลายทีเหมือนกันครับเจ้าตัวเนี่ยตอนแรกก็พร้อมจะผลักดันแหละแต่พอแบบว่าเห็นล้มเป็นอะไรพออาการมันไม่ดีก็เลยประคองเอาคะแนนนะครับก็ได้โพเดียมอันดับที่3ไปนะฮะก็ยังไม่ส่งสัญญาณแต่วันนี้มาร์ควิญญาเลสก็จะได้สตาร์ทในคันที่2เนี่ยพร้อมกันก็เป็นคนที่สตาร์ทพลาดอีกแล้วนะครับในเมื่อคืนนี้นะเสียอันดับก็ไม่สามารถจะทอนคืนได้นะครับก็อยู่ในเส้นทางของการลุ้นที่6ที่7ไปนู่นฮะดังนั้นผมเองก็อยากจะหวังนะครับหรือเกินว่าให้มี3ค่ายให้มาขึ้นมาต่อสู้ให้ได้เนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะทุกคนมันก็น่าเสียดายเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแรงเกินต้านจริงๆสำหรับดูคาติในที่นี่เนี่ยการที่จะได้เห็นอาพิเลียขึ้นมาได้เห็น KTM ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องรอเซตติ้งที่มันแบบว่าโอ้โหแบบว่าต้องเป๊ะจริงๆก็แอบลุ้นลึกๆนะครับว่าเซตติ้งที่มันดีงามของอาพิเลียเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่ออสตินเนี่ยมันจะทำได้ในที่นี่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันดีงามตั้งแต่ทุกรอบเลยนะครับของสุดสัปดาห์แต่ในวันนี้มันไม่ขนาดนั้นฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ยากไม่น้อยนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์สนามเนี่ยก็มีทางตรงที่ยาวคล้ายๆกันนะฮะแต่เกิดอะไรขึ้นกับอาพิเลียครับทำไมถึงไม่สามารถไปให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้ก็น่าสนใจในตรงนี้ฮะแล้วก็ KTM นะครับ KTM สิ่งที่มีมาโดดเด่นจริงๆก็คือการที่สตาร์ทได้ดีมากเมื่อวานนี้แบดบินเดอร์ทอนอันดับมาได้9คันนะครับเมื่อผ่านไปแค่ไม่กี่โค้งส่วนแจ็คมิลเลอร์นั้นได้มา6คันถือว่ามากที่สุดนะครับของเมื่อวานนี้กับการที่ไล่ทอนอันดับแต่ก็ไม่สามารถยืนระยะได้ครับแบดบินเดอร์ก็มีโอกาสจะได้ขึ้นมาหัวแถวแต่แป๊บเดียวก็ร่วงลงไปฮะในขณะที่แจ็คมิลเลอร์ก็แช่อยู่ในอันดับที่13นั่นแหละฮะเพราะว่าไล่ต้อนขึ้นมาได้แค่นั้นนะครับก็ผลักดันต่อไปไม่ได้อีกดังนั้นนะครับมีแต่เพียงเปโดคอสตานะครับที่ปิดสตาร์ทในคันที่7เมื่อวานก็ทอนมาได้คันหนึ่งวันนี้ก็มารอดูนะว่าจะเป็นไปยังไงแต่มันก็เป็นแต่เพียงการคาดหวังของผมนะว่าอยากจะเห็น KTM กับ Aprilia ได้ขึ้นมาแต่ความเป็นจริงเราก็ต้องมองครับว่ายังเป็นอะไรที่ยากอยู่นะฮะยังเป็นอะไรที่ยากอยู่พอสมควรละก็เราได้เห็นศักยภาพของดูคาติไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่นะครับในเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าชัดเจนนะครับถือว่าชัดเจนว่าเป็นเจ้าของที่นี่ในส่วนของทางยามาฮ่านั้นนะครับควาตาโร่เองก็เสียดายนะครับบอกว่าก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากที่พร้อมจะตามต่อนะฮะกับก้าวที่มันสำคัญของยามาฮ่ากับแพ็กเกจแอโร่กับอะไรต่างๆที่ไปเทสมาในที่นี่แหละนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยแต่แค่รอบกว่าๆผ่านไปครับมิเกลโอลิเวร่าก็ล้มไปนะฮะแล้วทีนี้ก็แฟบอยู่ใกล้ๆก็มากวาดแฟบล้มไปอีกสจ๊วตก็ตัดสินก็ไม่มีบทลงโทษอะไรนะครับก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแต่ควาตาโร่เองก็ไม่ติดใจอะไรนะฮะเพราะว่าเขาเจ้าตัวก็ชี้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะฮะในการแข่งขันเนี่ยแต่ก็รู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยก็เลยไม่ทราบนะฮะว่าตกลงที่บอกว่าเทสมาแล้วมันดีขึ้นนั้นเนี่ยมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจะมาวัดคุณภาพของมันแค่ผลการเทสหรือว่าผลการซ้อมการอะไรต่างๆไม่ได้นะฮะทุกคนไม่ได้ครับจะต้องวิ่งกันไปยาวๆนั่นแหละถึงจะได้รู้นะครับว่าอ้อตกลงว่ามันใช้ได้หรือว่าไม่ได้ยังไงกันแน่ก็หวังว่าคืนนี้นะครับยามาฮ่าจะนะครับไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับคืออันดับที่เท่าไหร่ก็ได้แหละขอให้จบการแข่งขันเพราะว่าอเล็กซ์ลินส์นะครับแม้ว่าจะคอลีฟายมาดีกว่าแฟบเยอะเลยครับอยู่ในคันที่10ใน Q2 ได้เนี่ยแต่นะครับลินส์ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันได้อย่างเต็มที่นะครับก็โดนแซงไปในท้ายที่สุดนะฮะก็ไม่มีคะแนนเหมือนกันในเมื่อวานนี้นะฮะในส่วนของทาง Honda นะครับยังคงมีสัญญาณที่จะบอกว่าสัญญาณบวกมันก็ไม่ใช่หรอกนะทุกคนจริงๆนะครับสัญญาณยังคงเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าดีขึ้นไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าแย่ลงนะครับยังคงนิ่งอยู่จุดเดิมแต่ในค่ำคืนนี้การวิ่งยาวๆเนี่ยฮะ22รอบเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดนึงหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นมารอกันไปนะฮะ
สิ่งที่แฟนๆหวังในคืนนี้มีอะไรบ้างนะฮะผมว่าโมเมนต์นี้น่าจะเป็นโมเมนต์ที่เรียกว่าได้รับความน่าสนใจเป็นพิเศษนะว่ามาร์คมาร์เก็ตเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ชนะได้สักครั้งเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เฉียดไปเฉียดมาหลายครั้งแล้วล่ะฮะแล้วตอนนี้โอกาสที่ดีความท้าทายมาเนี่ยมาแล้วฮะคือได้สตาร์ทในแถวหน้าได้สตาร์ทอยู่หน้าฟานิโกบันยาย่าแต่มาร์คก็บอกนะว่าไม่อยากจะออกสตาร์ทคันที่3นะคืออยากจะมาคันที่4มากกว่าเพราะว่ามันจะอยู่ริมขวานะครับมันจะได้เข้าโค้งแรกได้สะดวกขึ้นว่าอย่างนั้นนะฮะไม่รู้ว่าพูดติดตลกหรือว่าพูดสับขาหลอกหรือว่ายังไงนะครับนี่แหละครับจะเป็นโมเมนต์ที่จะได้ใส่เดียวกับฟรานซิโก บันยาย่ามั้ยเพราะว่าตอนนี้มาตินกำลังเพียงพล้ำครับในขณะที่มาร์คเมื่อเทียบกับมาตินเมื่อเทียบกับเปโก้นั้น3สนามนี่ล่าสุดเนี่ยมาร์คจะนิ่งกว่าถึงแม้จะยังไม่ชนะก็ตามก็คือมาร์คยังไม่ล้มนะฮะยังไม่พลาดล้มก็คือมีโพเดียมตลอดเลยในขณะที่สนามที่แล้วเปโก้ก็ล้มไปสนามนี้มาตินก็ล้มไปนะครับถือว่าเจ้ากันแต่ในคืนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นหลายๆคนก็อยากจะเห็นนะครับว่ามาร์คจะขยับคะแนนตอนนี้32แต้มเนี่ยนะฮะจากมาตินไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ลุ้นไหมถ้าจะวัดกันจริงๆเนี่ยนะครับมาร์คก็การสตาร์ทเนี่ยเหมือนมีส่วนสำคัญถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะพุ่งขึ้นมานำได้หรือว่าไม่ต้องไปติดใครในคันที่5ที่6เนี่ยอันนี้ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะต่อสู้เพื่ออันดับที่1ได้นะครับแต่เอาคำว่าสูงนี่ไม่ได้หมายความว่าจะ 100% นะฮะถ้าตราบใดที่ยังมีเปโก้อยู่ในสนามนะครับยังมีมาร์ตินอยู่ในสนามเนี่ยรวมทั้งที่ประมาทไม่ได้ก็คือเอเนียบาสเจนี่ครับที่เมื่อวานเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ามีความเร็วอยู่เพียงแต่ว่าจังหวะเข้ามันขาดเกินไปนะครับแต่ก็ไปโชคร้ายนะครับจังหวะที่ไปบานออกมาแล้วเจอมาร์ตินคัทแบ็คเข้ามาเนี่ยก็รถปะทะกันแล้วก็ล้มไปแต่เมื่อวานเนี่ยได้เห็นนะครับว่ามีความเร็วอยู่ถ้าไม่ล้มเนี่ยบางทีบาสเจียนเนี่ยนะครับถ้ามองระยะยาวเนี่ยอาจจะได้เรื่องของยางหรือเปล่าครับเรื่องของการบริหารจัดการยางเพราะว่า22รอบเนี่ยไม่ธรรมดานะครับในที่นี่เนี่ยนะฮะอาจจะได้เห็นบาสเจียนเนี่ยเนิร์ดยางดีๆแล้วก็มีลุ้นในช่วงประมาณสัก5รอบ6รอบท้ายๆยังไงไหมอันนี้ก็ยังคงตัดไปไม่ได้นะฮะทุกคนแม้ว่าโดยรวมนะครับมองวิเคราะห์จากมุมไหนก็ตามเนี่ยดูคาตีน่าจะยังคงเป็นวันแม็กเวสอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยโอกาสก็มีสูงครับทุกคนแต่ดังนั้นนะครับหวังลึกๆแล้วกันนะครับกับ KTM นะฮะหวังลึกๆกับมาริวินยาเลสว่าจะอยู่รอดปลอดภัยจนถึงการแข่งขันทั้งหมดนะครับเพราะว่าท็อปกันบางทีก็เป็นคนที่แบบว่ามาดีในช่วงท้ายนะฮะบางทีแต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะในส่วนของเปโดเนี่ยจะมาดีในช่วงแรกนะครับจะมาดีในช่วงแรกแต่ช่วงท้ายเนี่ยก็มักจะหมดมักจะอะไรเหมือนกันแต่เจ้าตัวก็บอกเหมือนกันเมื่อวานว่าเปิดโหมดเซฟนะฮะไม่ได้ว่าเปิดโหมดบู๊ดังนั้นวันนี้แผนของ KTM ของเปโดนะฮะจะเปิดโหมดบู๊ได้แค่ไหนยังไงแต่แน่นอนครับมันจะยากกว่าเมื่อวานนี้ชัดเจนทุกคนเลยครับมันจะยากเพราะว่ามันวิ่งกันยาวๆนะฮะเอานะครับนี่คือเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตามในผมใน Facebook Fanpage ได้นั่นแหละครับเพราะว่าก็จะอัปเดตอะไรที่รวดเร็วทันใจกว่านะครับอย่าลืมนะครับโมโต3รุ่นเล็กครับ4โมงเย็นโมโต2น้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็มาในกริดที่8นะครับ5โมง15นะครับกริดที่8ของก้องก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้เลวร้ายนะครับความเร็วนั้นมีฮะความเร็วนั้นมีโอกาสจะได้ลุ้นท็อป5นี้นะครับถ้าออกสตาร์ทไม่เสียหายอะไรนะผมว่าเปิดกว้างนะครับไปที่นี่นะครับยังไงก็ไปลุ้นนะครับ 17:15 นสำหรับโมโต2แล้วก็โมโต GP ก็จะมา1ทุ่มตรงนะครับPPTV SD 36ไม่ถ่ายทอดย้ำบอกแล้วบอกอีกนะกลัวจะพลาดกลัวจะลืมสปอร์ต TV 2เท่านั้น TNT Sport